ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะวันนี้นะคะเห็นพี่อีฟมาในรูปฮาวายเอียนนะคะคือชุดนะคะต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะคะร้องยังไงอะวันเพ็ญอ่ะไม่ใช่ละวันสงกรานต์ร้องยังไงอะจำไม่ได้แล้วอะสวัสดีปีใหม่เอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่เพลงนั้นทั้งมันเถอะพอใกล้ช่วงสงกรานต์หรือว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็จะต้องย้อมสีผมโกรกสีผมหรือว่าทำตัวให้มันฮิปๆให้เข้ากับเทศกาลสงกรานต์ที่มันสดใสใช่ไหมคะแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่อีฟอยากจะทำมากๆก็คือการโกรกสีผมแต่ว่าการโกรกสีผมเนี่ยได้ความสวยงามจากผมก็จริงแต่ผมพี่อีฟนะคะมันเป็นผมยืดใช่ไหมคะผมมันก็ถูกทำลายอยู่แล้วใช่ไหมถ้าพี่อีฟไปโกกสีผมเข้าไปอีกเนี่ยโอ้โหผมพี่อีฟน่าจะยับเยินเลยพี่อีฟก็เลยหาวิธีง่ายๆนะคะโดยการท่าดามาแล้วค่ะก็คืออันนี้ก็คือช็อปเปลี่ยนสีผมนะคะราคาก็มีตั้งแต่60บาท100 1 200อะไรเงี้ยนะเราก็ไปหาซื้อกันนะ18สีนะคะกล่องของพี่เป็นแบบนี้นะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พี่อีฟซื้อช็อคสีผมมาเปลี่ยนเพราะว่ามันก็หาซื้อยากพอสมควรนะคะช็อคเปลี่ยนสีผมเนี่ยพอเราสระน้ำเนี่ยมันก็จะหายไปผมสีดำก็จะกลับมามันแค่เปลี่ยนสีผมแค่ชั่วขณะหนึ่งก็สวยแป๊บนึงไงก่อนออกจากบ้านเนี่ยออกจากบ้านก่อนจะไปเล่นน้ำเพราะเล่นน้ำใครก็ไม่สวยแล้วเพราะว่ามันก็เย็นๆหมดใช่ไหมเปียกหมดก็ออกจากบ้านก็ต้องสวยนิดนึงถ่ายรูปลง Facebook Instagram อะไรประมาณนี้จะได้อวดเพื่อนว่าเฮ้ยทำผมสีมาเปล่าเลยใช้ช็อปเปลี่ยนสีผมมาวันนี้เรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวพี่อีฟจะสาธิตให้ดูนะอันนี้จะเป็นครั้งแรกของพี่อีฟนะจริงๆอ่ะข้าวเค้กเขาอยากลองมากแต่ว่าข้าวเค้กก็เขาไปต่างจังหวัดหลายวันนะคะเขาก็เลยอดแต่พี่อีฟจะเหลือไว้นะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะคะคือทำให้ผมช่วงนั้นนะคะช่วงสมมติว่าพี่อีฟอยากจะให้ชอบผมตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่ะสมมตินะอ่ะตรงนี้แล้วกันตรงนี้นะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีอ่ะเอาเข้มๆหน่อยนะจิ๊ดจ๊าดหน่อยเพราะว่าเห็นคนอื่นทำสีชมพูแล้วมันไม่ค่อยแบบโดนนะเอาสีม่วงแล้วกันนะช่วงนี้แบบชอบสีม่วงพี่อีฟก็เอาน้ำนะคะหยอดลงไปจริงๆนะพี่อีฟอ่ะชอบมาตั้งนานแล้วล่ะน้องๆตั้งแต่สมัยแบบม.2 ม.3 อ่ะสมัยพ่อเดชอ่ะไม่ใช่คนละเรื่องกันละแต่ว่ามันหาซื้อไม่ค่อยได้ไงเพิ่งจะแบบฝากเพื่อนซื้อมาแล้วก็เอาช็อคอ่ะน้องๆ นี่นะนี่เห็นไหมแค่นี้เองมันก็ติดแล้วเห็นไหมเอ่ยแต่ผมพี่อีฟเพิ่งสระเมื่อวานนะคะเห็นเขาบอกถ้าผมมันก็ไม่ติดนะต้องเอาผมเผือกโอเครู้เรื่องน้องๆบอกพี่อีฟคะไม่ต้องรีวิวแล้วค่ะเป็นตลกเปิดคณะตลกเถอะก็ค่อยๆนะค่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันติดไหมติดแต่ว่าข้างบนไม่เปียกน้ำไงไม่เปียกน้ำมันก็ไม่ติดแล้วก็ใช้ป๊อกกี้นะป๊อกกี้นี่เราก็จะใส่น้ำยารีดผ้าเรียบมาแล้วนะคะน้องๆผมจะได้เรียบพี่ทิมถึงก็งงแล้วก็หวีนิดนึงเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วรอให้มันแห้งแค่นี้เองไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวให้มันแห้งก่อนไงตอนนี้มันยังเปียกอยู่จริงๆมันนอกจากช็อปเปลี่ยนสีผมอะมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยที่ทำให้ผมของเราเปลี่ยนสีมันจะมีครีมอะไรแบบเนี้ยพ่นหรือสเปรย์อะไรประมาณนี้นะคะน้องๆอ่ะเอาให้มันเปียกๆนิดนึงก็ค่อยๆพ่นไปถ้าแม่ถามว่าทำอะไรก็บอกว่ารีบผ้า ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอีพูดเล่นอันนี้นะคะพี่อีต้องการสีพี่ทิมบอกว่าสีเหลืองเราค่อยๆรูดมาอย่างเงี้ยพี่ว่ามันจะดีนะไม่ต้องแบบรูดขึ้นรูดลงค่อยๆรูดน้องๆเพราะว่าผมมันจะแบบจะได้ไม่ต้องเสียด้วยไงถนอมผมเส้นผมไว้อย่างผมพี่อีเนี่ยยาวช้ามากเลยอาจจะยาวนี่มันจะดีนะสีเนี้ยจะดีอย่างเงี้ยเออมันจะดีอยู่เนาะสีเหลืองระหว่างนี้พี่ก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะเอาตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้เฮ้ยชอบอะสีขาวอะโอ้โหนี่สีติดชัดไหมคะชัดไหมเอ่ยชัดเนาะชัดไหมคะพี่ทิมชัดชัดเวอร์นะหูสุดยอดอ้าวกำลังตื่นเต้นเลยเดี๋ยวอยากรอคือมันรู้สึกว่ามันต้องรอให้มันแห้งแล้วมันจะติดดีเคล็ดลับที่สังเกตได้นะใช้ไม่ยากนะใช้ง่ายนี่ว้าสวยไหมสวยไหม
อันนี้มันสีเหลืองนะอะไรเห็นไหมพอชมพี่อีปุ๊บเนี่ยเหลืองเลยเนี่ยลอยเลยเนี่ยตอนนี้หน้าพี่จะเปิดแบบว่าเห็นไหมคะนี่ตอนนี้นะคะพี่อีฟก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่แบบว่าไม่ต้องไปโฟกัสหน้าพี่อีฟว่าทำไมมันเขียวๆเหลืองๆม่วงๆนะไม่ได้กินยาพิษอะไรมานะเมื่อกี้พี่อีฟลองเช็ดหน้าแล้วมันก็ออกนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ออกมาอย่างแบบสะอาดเลยอ่ะก็ควรที่จะใช้ไอ้ที่เช็ดทำความสะอาดหน้านะคะแล้วก็ดูนี่นะมือนะอันนี้ใช้แค่น้ำเปล่าล้างแบบคร่าวๆนะคะก็ออกนะคะแต่ถ้าใช้สบู่น่าจะออกเลยนะอันนี้ชนะอย่างเดียวมาดูที่ผมกันบ้างนะคะอันนี้คือผมพี่อีฟนะคะนี่สังเกตดูนะคะก็จะมีสีอะไรคะสีน้ำเงินนะคะสีม่วงนะคะแล้วก็สีเขียวตรงนี้นะคะตอนนี้มันยังไม่แห้งนะแต่ถ้าปล่อยให้แห้งอ่ะมันก็จะนานใช่ไหมพี่อีฟก็ถ่ายให้ดูก่อนว่าได้แค่นี้ก็คือแบบแป๊บเดียวเองพี่ทำแบบไม่เป็นด้วยครั้งแรกเลยมันก็ติดประมาณนี้แล้วนะมันก็โอเคอ่ะใช้แบบสนุกนะแต่หน้าอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเอาเครื่องสำอางที่เช็ดหน้าเช็ดก็จะหายเองนะแต่ผมมันยังไม่แห้งมันก็ดูแบบไม่ค่อยเรียบนะถ้าผมแห้งสีก็ติดทนนะคะนี่อันนี้หน้ามันจะมีสีเหลืองปนด้วยปนเขียวนะชอบมากสวยมากพอแห้งแล้วสีมันก็ติดทนนะคะน้องๆแต่ว่าสีมันจะจืดลงไปนิดนึงนะพอแห้งแล้วอะถ้าเราอยากให้มันสีเข้มๆนะคะเราก็ใช้เยอะๆนิดนึงมันก็จะสวยสีเด่นสีชัดถ้าเราอยากให้แบบทั้งผมทั้งหัวเลยนะก็คือใช้ให้คนอื่นทำให้นะนี่มันจะหักนะพอใช้ไปพอถูผมมันจะเป็นบางแบบเนี้ยง่ายมากสะดวกมากใครอยากลองทำก็ไปลองดูเพราะราคาไม่แพงกล่องตั้งแต่60บาทถึง100บาทลองไปหาซื้อกันดูนะตามตลาดนั้นก็มีขายนะต้องดูดีๆนะน้องๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามนะคะสามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยเพียงน้องๆนะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีฟด้วยนะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะพี่อีฟใกล้ถึง1ล้าน Subscribe นะคะชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่อีฟด้วยนะถ้าใครอยากให้ข้าวเค้กทำนะคะเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้ข้าวเค้กอะทำสีผมให้ย้อมสีอะไรเข้ามาคอมเมนต์บอกพี่อีฟได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะบ๊ายบาย